สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะโบได้รับคำถามจากเพื่อนคนหนึ่งที่ติดตามเ a c e b o o โบอยู่นะคะถามว่าเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เป็นสลิมอ่าพอได้ยินคำนี้เนี่ยก็เชื่อว่าบางคนอาจจะรู้สึกไม่พอใจเพราะว่ามันอาจจะหรือว่าไม่สบายใจเพราะมันอาจจะฟังดูเหมือนเป็นคำด่ากันหรือเปล่านะคะแต่ว่า เพื่อนที่เขาเขียนมาถามเนี่ยก็ได้มีการขยายความว่าตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในวัยที่แบบกำลังคิดจะมีลูกกันแล้วก็หลายๆคนรู้สึกว่า,าโรงเรียนในเมืองไทยทุกวันนี้ค่ะมีความเป็นอนุรักษ์นิยมสูงอยู่ในหลายๆโรงเรียนแล้วก็อาจจะทำให้เด็กเนี่ยถูกล้างสมองหรือเปล่าเป็นคนที่นิยม อ,อำนาจนิยมแล้วก็ไม่รู้สิทธิเสรีภาพของตัวเองไม่ตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆกลายเป็นคนอนุรักษ์นิยมซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับโลกที่กำลังหมุนไปซึ่งเป็นโลกของ global citizen เป็นโลกของเสรีนิยมและเป็นโลกของการเคารพรับฟังซึ่งกันและกันอันนี้ก็คือความกังวลของคนที่จะ ตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ในฐานะที่โอเคโบก็มีลูกชายอายุ12แล้วแล้วก็โดยอาชีพเนี่ยก็เป็นครูสอนหนังสือด้วยนะคะก็พอจะมีพื้นฐานที่จะนำมาแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะซึ่งเพื่อจะลดความไม่สบายใจจากคำว่าสลิมเนี่ยนะโบก็ขออนุญาตที่จะแปลงคำถามนะคะเป็นคำว่า เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นประชาธิปไตยนะเมื่อเราพูดถึงคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยเราอาจจะต้องคิดถึงคุณสมบัติของมันนิดนึงค่ะว่าเอ๊ะคนที่จะมีหัวใจเป็นประชาธิปไตยต้องเป็นคนยังไงหรอนะคะพูดกันอย่างง่ายๆหยาบๆเนี่ยบอกคิดว่ามีไม่กี่อย่างหรอที่จะ ที่จะเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นคนที่มีใจเป็นประชาธิปไตยได้อันแรกสุดโบคิดว่าคือการที่เขาต้องรู้จักสิทธิเสรีภาพของตัวเองแล้วก็เคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นในฐานะคนเท่าเท่ากัน ะค,ะคำว่าคนเท่าเทกันเนี่ยคือคีย์เวิร์ดเลยละ่ะโบคิดว่านะและเมื่อเรามีคีย์เวิร์ดอย่างนี้แล้วเนี่ยยังไงโบก็เชื่อว่าที่บ้านหรือครอบครัวเนี่ยมีอิทธิพลไม่น้อยไปกว่าที่โรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงลูกในบรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นไปได้ยากค่ะที่เขาจะโตขึ้นมาเป็น คนที่มีค่านิยมที่ตรงกันข้ามนะถ้าพูดถึงในทางรูปธรรมโอเคเมื่อกี้นี้เราบอกว่าคนที่มีความเคารพซึ่งกันและกันในฐานะคนเท่าๆกันเนี่ยก็ต้องดูว่าตั้งแต่เล็กๆเนี่ยค่ะเราให้ความเคารพลูกเราด้วยหรือเปล่าแน่นอนว่าในความสัมพันธ์เชิงอํานาจพ่อแม่ลูกเนี่ยพ่อกับแม่ย่อมมีอํานาจเหนือลูก ในหลายๆประการอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบทำด้วยที่เราจะมีอำนาจเหนือน้นในฐานะผู้ปกครองแต่ง่ายๆว่าเรารับฟังความคิดเห็นของลูกหรือเปล่าตั้งแต่เล็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะให้เขามีส่วนได้คือถ้าเราเลี้ยงลูกแบบเราเลือกให้ทุกอย่างเราตัดสินใจให้ทุกอย่างก็แน่นอนว่าเขาจะไม่ได้รู้สึกว่าสิทธิและเสียงของเขาเนี่ยมีความสำคัญ หรือไม่รู้รู้จักสิทธิและเสียงของตัวเองแต่ถ้าเราคอยถามความเห็นกันตลอดเอาง่ายๆาค่ะจะไปทานข้าวนอกบ้านกันอย่างเงี้ยเราถามความเห็นลูกบ้างไหมว่าลูกอยากทานอะไรพ่อแม่อยากทานอะไรแล้วตัดสินใจร่วมกันอันนี้มันก็เป็นเรื่องง่ายๆแล้วที่จะสร้างประชาธิปไตยในบ้านเรารู้สึกว่าเราจะต้องมานั่งโต๊ะทานข้าวด้วยกันตอนห้าโมงเย็นหรือหกโมงเย็นเนี่ยลูก โอเคไหมกับกฎข้อนี้นะคะในโต๊ะอาหารเราจะทำอะไรกันได้บ้างนะคะเราเป็นคนตั้งกฎคนเดียวหรือว่าเรามีการพูดคุยกับลูกว่านี่คือข้อตกลงที่ครอบครัวเราจะมีเราถ้าเกิดว่ากฎเกณฑ์อันไหนที่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าน่าจะดีนะแต่ลูกไม่เห็นด้วยเนี่ยเราให้โอกาสเขาในการสะท้อนความรู้สึกและมีการเจรจากันหรือเปล่านะคะประชาธิปไตยคือการ พูดคุยถกเถียงเจรจากันตลอดเวลาค่ะเพื่อที่จะเกลีย่ยผลประโยชน์และความต้องการของทุกๆคนเนี่ยให้ลงตัวเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งบอกรูว่าวัฒนธรรมของการพูดคุยรับฟังซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นพื้นฐานเลยของความเป็นประชาธิปไตยนะคะต่อมาก็คือเรื่องของการตั้งคำถามค่ะในสังคมที่เป็นเสรีนิยมหรือเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันจะมีการ ตั้งคำถามกันตลอดเวลาคือการตั้งคำถามไม่ใช่สิ่งผิดเอาง่ายๆเลยนะสมมุติว่าที่บ้านคุณเกิดมีไหว้เจ้าตรุษจีนมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองในช่วงเทศกาลสําคัญบางอย่างหรือชเชงแมงหรืออะไรก็ตามอะค่ะถ้าเกิดว่าเด็กๆเ,เกิดตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมเราต้องทำอย่างนี้แล้วก็ มันดีจริงเหรอไม่ทําได้ไหมคำ,คำถามเหล่านี้ค่ะเป็นคําถามที่ถ้าเกิดว่าเราไปสกัดกั้นมันก็กลายเป็นบรรยากาศของความไม่เป็นประชาธิปไตยหรือกลายเป็นบรรยากาศอนุรักษ์นิยมละว่าสิ่งที่เชื่อต่อต่อกันมาจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกทําต่อไปโดยไม่มีการตั้งคําถามถ้าเกิดว่าบ้านเราบอกว่าอยากเลี้ยงลูกเป็นประชาธิปไตยเราก็ต้องเปิดโอกาสในการตั้งคำถามนะคะแล้วก็หาคำตอบ ด้วยกันแต่สิ่งที่มาควบคู่กับการตั้งคำถามเนี่ยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยในสังคมประชาธิปไตยก็คือการเคารพความเห็นที่แตกต่างหลากหลายเมื่อลูกตั้งคำถามไม่ได้หมายความว่าเราจะอนุญ,ญาตให้ลูกเนี่ยลบหลู่ดูหมิ่นความเชื่อของคนอื่นหรือแสดงอาการหยาบคายกับสิ่งที่ตัวเองไม่เห็นด้วยนะคะ มันต้องมาควบคู่กับการสร้างวัฒนธรรมที่ว่าที่สุดแล้วถึงแม้ว่าเราอาจจะพูดคุยถามตอบกันแล้วละ่ะแล้วเราเห็นไม่ตรงกันเราจะต้องมีการให้พื้นที่สำหรับทุกๆคนก็คืออ่ะเราอาจจะคุยกันจนสุดแล้วลูกคิดว่าเออหนูไม่อยากทำตามประเพณีแล้วอะ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ make sense หรือว่าพ่อแม่ก็ให้เหตุผลสารพัดแล้วละ่ะแล้วลูกบอกว่าไม่เนี่ย สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นก็คือโอเคถ้างั้นลูกใช้สิทธิ์ของลูกในการไม่เข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างแต่หนูจะต้องมีความเคารพต่อคนอื่นที่เขายังมีความเชื่อนั้นไม่ก้าวไก่ละเมิดสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือบ้านที่มีความเป็นประชาธิปไตยนะคะซึ่งแน่นอนเราไม่รู้หรอกคำตอบหลังจากการตั้งคำถามถ,ามถกเถียงกันแล้วเนี่ยมันจะไปจบที่ไหนมันอาจจะไปลงตัวที่โอ้ลูกก็รู้สึก ถึงคุณค่าของประเพณีนี้ว่ามันเป็นกิจกรรมที่เราทำร่วมกันแล้วก็ยินดีที่จะทำต่อไปก็ได้หรืออาจจะไปจบลงตรงที่ว่าโอปู่ย่าตายายก็น้อยอกน้อยใจแล้วก็ลูกก็ตัดสินใจไม่ร่วมกิจกรรมก็ได้แต่ในบ้านที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันจะมีจุดสิ้นสุดของความขัดแย้งหรือข้อถกเถียงนั้นตรงที่ว่าที่สุดแล้วเรา agree to disagree หรือว่าเคารพนะถึงแม้ว่าณนะตอนจบเนี่ยเราจะยังคงเห็นต่างกันอยู่ดีอันนี้ก็คือเป็นการวางพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตยในในหัวใจของเด็กๆนะคะแล้วบ็เชื่อว่า,าคนที่มาจากบ้านที่มีบรรยากาศแบบเนี้ยคือรู้จกักเคารพสิทธิเสรีภาพและมีความเคารพในความแตกต่างหลากหลายเปิดโอกาสให้มีการตั้งคำถาม แล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันตลอดเนี่ยค่ะเด็กคนนั้นเนี่ยจะยากมากเลยค่ะที่เขาจะโตขึ้นมากลายเป็นคนที่อ,อนุรักษ์นิยมหรือว่า,านิยมการใช้อำนาจเหนือคนอื่นมีความคิดที่แคบแคบไม่เปิดรับความเห็นแตกต่างหลากหลายหรือว่าไม่เคารพสิทธิมนุษยชนของผู้อื่นบอาคิดว่าเกิดขึ้นได้ยากนะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือในในสังคมในโลกทุกวันเนี้ย เราสามารถจะฉกฉวยโอกาสจากช่องทางการเรียนรู้ต่างๆมากมายที่ไร้ขีดจำกัดนะคะต่อให้เราต้องเอาลูกเข้าโรงเรียนที่มีความเป็นอนุรักษ์นิยมสูงโรงเรียนที่ปกครองเด็กแบบอำนาจนิยมหรือผด็เดการคุณครูเป็นใหญ่อยู่คนเดียวเนี่ยนะคะเวลาในโรงเรียนเนี่ยมันมีไม่กี่ชั่วโมงหรอก ตลอดเวลาที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเด็กๆยังนอกจากวัฒนธรรมที่เราจะสร้างที่บ้านให้มีหัวใจประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ยังมี Internet, มอินเทอร์เน็ตมีช่องทางที่จะเข้าถึงความรู้ต่างๆมากมายนะคะเราสามารถจะให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของความแตกต่างหลากหลายความเท่าเทียมกันวัฒนธรรมที่แตกต่างต่างเนี่ยมันอยู่ในโลกกว้างทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ยากค่ะถ้าในบ้านมีวัฒนธรรมประชาธิปไตยแล้วแล้วเด็กของคุณจะโตขึ้นไปเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามอ่ะก็ลองพิจรารณาแล้วก็ลองไปทดลองกันดูนะคะเพื่อจะสร้างเด็กที่มีหัวใจประชาธิปไตยค่ะ โบจะใช้ช่องทางพอดแคสต์นี้นะคะในการตอบคำถามค่ะที่เพื่อนๆอ,อาจจะมีมาถึงโบในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง Twitter หรือว่า Facebook Fan Page นะคะหรือว่าทาง YouTube Channel นะัทถามหัฒนาค่ะเซิร์ชกันได้ค่ะโบนัถามัฒนาแล้วเจอกันในตอนต่อไปนะคะ